ต้องบอกว่าพิสุนีปลายเนี่ยนะครับชี้ว่า UFO เนี่ยมีจริงเพราะเคยถ่ายภาพติดไว้หลายคนเนี่ยสงสัยนะครับพิสุนีปลายชื่อคุ้นมากๆนั่นคือหมอปลายพรายกระซิบนั่นเองที่ทุกคนเนี่ยนะครับเคยเห็นแล้วก็เคยติดตามนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคราวนี้น้องส้มโอทีมข่าวอมรินทร์ของเราได้พูดคุยกับพิสุนีปลายเขาบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้กล้องแบบ10ปีที่แล้วเทคโนโลยีมันก็ยังโบราณถูกไหมฮะถ่ายภาพมาคุณเห็นไหมครับในสิ่งที่เห็นอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญญาณที่ UFO หรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมาหาคนบนโลกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มีความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็มีเหตุและผลที่สามารถหักล้างกันได้นะครับตรงนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปไกลนะหลายคนถามว่าโพสต์นี้มาโพสต์เนี่ยเพราะว่าหิวแสงหรือหิวกระแสหรือไม่ตรงนี้เขาก็บอกว่าอ่ะไปฟังเลยดีกว่าครับคือ UFO มันคือยานแต่ไอ้ม่วงๆเนี่ยมันเหมือนเอเลี่ยนเพราะว่ามันไม่ใช่คนแน่นอน 100% แล้วมันไม่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นตอนที่ถ่ายเราจำได้เลยคือสติ 100% มีแต่ต้นไม้และถ่ายคือจงใจถ่ายต้นไม้และสักแต่ถ่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่ติดขึ้นมาแล้วลักษณะแบบนั้นมีเรดาร์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ปกติถ้าสังเกตนะคะมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับสายลุงข้างบนแล้วมีแกนลงมาแล้วก็มีจุดนึงซึ่งมันก็ไม่น่าที่จะติดได้ขนาดนั้นถ้าเป็นแสงพระอาทิตย์นะเขาเรียกว่าเป็นศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ต่างชาติถึงเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธเยอะๆเพราะว่าสามารถศึกษาได้แล้วก็หาเหตุผลได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องปกติไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าเราก็ศึกษามาพอสมควรใช่บางคนก็อาจจะไม่ได้คิดอาจจะเป็นสิ่งแรกที่เขามองเห็นแต่ว่าเห็นครั้งแรกเดี๋ยวตอบต่อไปเห็นเดี๋ยวเขาก็จะชินเอง